ขาลอยฟ้าฮาเลลูยาบริเวณนี้นะครับเขาเรียกว่าเขาเทียนจือซานอยู่ที่อุทยานจานเหยียเจี้ยก็เป็นสถานที่ที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยนะครับจากภาพยนตร์เรื่องอวตารบริเวณนี้ในหนังเนี่ยเขาเนรมิตว่าเป็นดาวแพนดอร่าก็เป็นดวงดาวที่อยู่นอกโลกนะครับไฮไลท์อยู่ที่ตรงนี้นะครับที่เขาเรียกว่าหุบเขาลอยฟ้าฮาเลลูยาก็เลยทำให้สถานที่ท่องเที่ยวเมืองจางเจียเจี้ยเนี่ยโด่งดังมากเลยนะครับนักท่องเที่ยวนี่ต้องมาให้ถึงที่นี่เลยนะครับค่าเข้าชมอุทยานนั้นอยู่ที่245หยวนนะครับhomelandchonburi.com คุณร่วมบ้านมือสองคุณภาพแห่งแรกของจังหวัดชลบุรีค้นหาบ้านและที่ดินจังหวัดชลบุรีได้ที่ www.homelandchonburi.com และ www.chonproperty.com